วลิ่งอีกครั้งนะคะในช่วงทีนสไตล์ค่ะแล้ววันนี้ค่ะวลิ่งจะพาเพื่อนๆมาพบกับบรรดาเศรษฐีใหม่ที่โรงเรียนวัดราชโอรสค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเองวลิ่งว่าเราต้องหาธนาคารโรงเรียนก่อนค่ะเพราะที่นี่ใหญ่มากเลยทีนสไตล์นางค่ะถ้าเป็นไหนก็เข้าไปเปิดทำการว่าเดี๋ยวให้กันกว่าสวัสดีค่ะค่ะนักบวชของฝั่งมาจีบีแล้วค่ะสมุดเล่มนี้จะเป็นของแต่หมอใครอะใครอะหมอห้าค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นตามระดับชั้นนะคะแล้วหมอต้นก็จะเป็นแยกหนึ่งจะแยกเป็นหนึ่งค่ะหนึ่งชุดปีหนึ่งแล้วค่ะอย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่ผ่านฝั่งเงินซะบ้างแล้วล่ะค่ะสนใจจะเปิดบัญชีธนาคารค่ะชอบสนใจจะเปิดบัญชีธนาคารค่ะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็แบบประชาชนแล้วก็เดือนปีเกิดค่ะก็ชั้นเขียนใบฝั่งโอลิงก็นั่งอยู่กับน้องกิฟต์เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราก็ได้ถึงผู้จัดการตีกันแล้วค่ะเอ็นกิฟต์ถามว่าข้างในยังร้องงานไงอยากเออมีทำตำแหน่งต่างแท็บเวนด้วยวันใช่ไหมคะเนี่ยสมาชิกรวมอยู่ในกิฟต์ประมาณ36คนค่ะ16คนค่ะก็เอ็นนี่ทำไมน้องกิฟต์ถึงสนใจก็อยากสัมผัสนะคะอยากสัมผัสกับการทำงานจริงอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เพื่อนดูคนละออนเอลเอลอย่างงี้เราเริ่มตำแหน่งไหนนะหรือเปล่าก็ด้วยกันเองว่าจะทำตำแหน่งอะไรก็จะมีรุ่นพี่ค่ะมาสอนแต่ละตำแหน่งต้องทำยังไงเป็นมีระบบเป็นยังไงค่ะก็เป็นระบบรุ่นพี่สอนต่อรุ่นน้องใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้นี่มากี่ปีแล้วคะมีมากี่ปีมากี่ปีทำงานของเป็นยังไงบ้างจะติดต่อนะคะเงินบัญชีผู้จัดการแล้วก็คอมเพื่อจะลงรายการค่ะติดต่อนะคะก็จะเป็นหน้าที่ต้อนรับลูกค้าเข้ามาค่ะเพื่อที่หาสมุดให้น้องๆค่ะพอน้องเขาเขียนสลิปเสร็จแล้วก็จะมายื่นให้ติดต่ออีกคนนึงตรวจดูว่าจำนวนเงินค่ะแล้วก็เลขที่บัญชีตรงกันไหมเขาจะยื่นให้การเงินเพื่อที่จะลงรายการค่ะพอลงรายการเสร็จแล้วก็จะส่งมาให้ผู้จัดการค่ะผู้จัดการก็จะตรวจเช็คดูอีกทีนึงค่ะว่าตรงกันไหมแล้วก็ส่งให้คอมเพื่อจะลงรายการค่ะก็จะปริ้นออกมาเพื่อปรับสมุดค่ะแล้วก็ส่งให้ผู้จัดการอีกทีนึงเพื่อที่จะตรวจดูว่าคอมลงตรงกันไหมแล้วก็เซ็นค่ะเป็นการเรียบร้อยไม่ใช่ง่ายๆเลยเนอะแม้แต่ก็ไม่ยากเกินไปก็เหมือนกับเป็นการฝึกฝนตัวเองด้วยให้ทำงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ฝึกความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบค่ะปกติผมก็จะมาฝากที่ธนาคารโรงเรียนวันละประมาณ20บาทนะครับก็ตอนนี้ฝากได้ประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วครับเก็บเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนนะคะหรือว่าเวลาเราอยากได้อะไรแล้วก็สามารถนำถอนเงินส่วนนี้ไปใช้ได้นะคะโดยการฝากนะคะไม่จำเป็นต้องฝากครั้งละมากๆเพียงแค่ฝากเป็นประจำและฝากทุกวันนะคะและดิฉันก็คิดถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เน้นให้เรานะคะรู้จักประหยัดอดออมการเก็บออมตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อผลประโยชน์ในวันหน้านะคะถ้าสมมติว่าเราโตขึ้นไปเงินส่วนนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับเราได้มากเลยค่ะแล้วเวลาทำการล่ะคะน้องกิฟต์คือเราจะเปิดเป็น2ช่วงนะคะช่วงเช้าก็จะประมาณ 7:00 ถึง 7:30 ค่ะน้องๆเขาก็จะมาเข้ามาฝากกันค่ะฝากแล้วฝากถอนค่ะแล้วช่วงบ่ายก็ประมาณ 11:50 ถึงเที่ยง 40คือเราจะไม่รับฝากถอนแล้วคือเราจะเคลียร์ค
ของเราให้เสร็จค่ะคือถ้าเกิดว่าใครต้องการจะฝากหรือถอนเนี่ยก็ต้องมาจัดการเรื่องในตอนเช้าตอนเช้าเท่านั้นค่ะแล้วอย่างนี้เวลาคนฝากเนี่ยเขาฝากกันครั้งละเยอะๆไหมอะคะแล้วแต่บางคนค่ะบางคน5บาทก็มีค่ะอะแล้วอย่างเยอะๆอะคะเยอะๆก็ 2-3 พันค่ะก็มีตั้งแต่5บาทถึง 2-3 พันเลยก็กว้างเนาะเป็นช่วงเงินที่กว้างมากเลยก็ใครมีเท่าไหร่ก็ฝากเท่านั้นค่ะฝากเท่านั้นเลยเอ๊ะแล้วอย่างนี้ยอดสูงสุดล่ะคะตอนนี้มียอดสูงสุดเท่าไหร่แล้วเอ่ยคือบัญชีของเราสูงสุดก็จะประมาณ3,600กว่าบัญชีค่ะแล้วตอนนี้ที่เปิดอ่ะเหรอคะค่ะอุ้ยเยอะจังเลยแล้วยอดเงินล่ะคะยอดเงินก็ประมาณ 860,000 กว่าๆค่ะอันนี้ของปีนี้ใช่มั้ยคะของปีนี้ค่ะโหเยอะมากเลยค่ะแหมฝากเงินกันตั้งแต่วันนี้เนี่ยเรียนจบไปแล้วไม่รวยให้มันรู้ไปเนาะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะสนใจอยากจะฝากบัญชีอยากจะเก็บเงินบ้างเนี่ยก็ลองมองหาดูละกันธนาคารโรงเรียนนะคะหรือถ้าเกิดว่าโรงเรียนไหนไม่มีเนี่ยก็ธนาคารใกล้ๆบ้านแต่ใกล้แล้วก็สะดวกยิ่งกว่านั้นแล้วก็อยู่คู่กับเราใช้ได้ตลอดกันเลยก็คือนี่ค่ะแทนกระปุกออมสินก็หยอดกันวันละ5บาท5บาท5บาทเหมือนกับฝากบัญชีเนาะวันละ5บาท5บาทจบไปก็มีเงินเก็บอย่างแน่นอนเลยค่ะถ้าสุดท้ายแล้วนะคะก็ให้น้องกิฟฝากอะไรถึงเพื่อนๆทางบ้านหน่อยละกันเกี่ยวกับเรื่องของการออมเพื่ออนาคตค่ะค่ะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆนะคะให้มาออมกันเยอะๆเวลาจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก็สามารถนำเงินที่เราออมเนี่ยค่ะมากลับมาใช้ได้ค่ะนี่เชิญชวนเพื่อนๆกันอย่างนี้แล้วตัวน้องกิฟเองล่ะคะมีสมุดบัญชีด้วยหรือเปล่ามีเหมือนกันค่ะมีเท่าไหร่คะมีเท่าไหร่ประมาณ 3,000 กว่าบาทโอเคค่ะแล้วพอเดี๋ยวหลังจบรายการนะคะก็ถึงเวลาที่น้องกิฟจะต้องใช้เงินยามจำเป็นแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปกินค่ะ ไปซายโอเควันนี้ต้องขอบคุณน้องกิฟมากเลยที่มาพูดคุยแล้วก็บอกถึงกระบวนการทำงานเกี่ยวกับธนาคารในวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะทุกแอดฮาร์ดวันนี้น้องโออ่านหนังสือเรื่อง The Series of Zion ของดร.ป๊อกเลยมีคำถามสงสัยอยากจะถามว่าอยากทราบว่าดร.ป๊อกมีแรงบันดาลใจอะไรในการแต่งหนังสือ The Series of Zion คะครับสำหรับ Series of Zion เนี่ยได้แรงบันดาลใจจากตำนานเทพกรีกโรมันอย่างที่บอกป๊อกชอบมากนะโดยเฉพาะเทพอพอลโลเป็นฮีโร่ในดวงใจเพราะแบบดูเป็นเทพที่เพอร์เฟคทุกอย่างแล้วก็เก่งด้วยก็คือเนี่ยแหละครับเป็นแรงบันดาลใจแต่ถ้าเห็นครั้งแรกในตำนานเทพเนี่ยก็คือจากเรื่องของวอลต์ดิสนีย์มันจะเป็นแฟนเทซีครับจะเป็นหนังเพลงซึ่งป๊อปได้เห็นเทพเหล่านี้ครั้งแรกในหนังเรื่องนั้นแล้วก็ชอบก็เลยมาเป็นแรงบันดาลใจจนถึงตอนโตเนี่ยแหละครับบวกกับได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ World Civilization ประวัติศาสตร์โลกแล้วก็ได้คลุกคลีกับประวัติศาสตร์ของยุโรปโรมันอะไรพวกนี้ก็เลยมีความชอบเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขียนตรงนี้ได้ครับ